ไปหลังๆอะไรเงี้ยสไตล์ไหนคะที่เราชอบสไตล์ไหนก็จริงๆแบบได้ทุกแนวเลยครับแล้วแต่ว่าเราจะไปสถานที่ไหนอะไรเงี้ยคือซึ่งมีหลายชอบแบบสายแบบพวกสแตนเลสอะไรอยู่แล้วชินลม International Watch Fair นะครับผมก็สามารถมาดูในการที่ทุกคนชอบได้เลยครับผมที่มีน้องกลับมาจากต่างประเทศที่ไหนมาจากกลับมาจากที่ไหนลูกไปบาหลีแล้วก็ไทเปครับไปแฟนมีทแล้วก็แต่เป็นบาหลีเป็นอีเวนต์ครับเป็นไงคะเล่าหน่อยแล้วผมก็สนุกครับถือว่าได้พักผ่อนแล้วก็ได้เที่ยวเที่ยวที่ไหนน่าจะเป็นไทเปครับเพราะแบบบาหลีอยู่แต่ในแรมอะไรเงี้ยเพราะแบบมันเอาไปไหนไม่ได้ไทเปก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่ได้ไปกินชานมไข่มุกครับชอบกินได้เจอแฟนๆที่นั่นเป็นไงบ้างครับได้เจอแฟนๆน่ารักมาแบบต้อนรับอย่างดีแล้วก็มาส่งเราด้วยความพิเศษของงานพิเศษของงานก็งานที่บาหลีจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับน้ำหอมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราได้ไปเที่ยวถอดได้เจอวิวดีๆแล้วก็แบบทะเลที่สวยๆส่วนไทเปนี่เป็นแบบแต่เสียดายที่ช่วงที่ไปนี่คือฝนตกครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ถือว่าเราได้ไปชาร์จแบตใช่ถือว่าได้พักผ่อนด้วยหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะมีอัปเดตงานอะไรครับแต่ว่าในค่ายผมมีเองเอ็มชอยอาร์ติสต์นะครับผมแล้วก็มีเรื่องละครเมื่อตะวันละฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับผมว่าในอาทิตย์หน้ามีอะไรสามารถพูดได้บ้างก็สามารถพูดได้บ้างก็ตอนนี้ยังพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะเหมือนเขายังไม่ให้บอกอะไรมากแต่ว่าในส่วนของแฟนคลับจะมีไหมคะใช่ครับมีแต่ต้องรออัปเดตครับว่ายังไงวันไหนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็รอเลยนะครับละครเรื่องต่อไปครับละครละครชื่อเรื่องว่าเมื่อตะวันรับฟ้าไม่เป็นเวลาของดวงดาวครับโอเคครับขอบคุณครับ